ภาคเหนือประกอบด้วย9จังหวัดคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านและอุตรดิตถ์ภาคเหนือตั้งอยู่ประมาณลาติจูด 17-21 องศาเหนือและประมาณลองจิจูด 97-102 องศาตะวันออกมีพื้นที่ประมาณ 93,690 ตารางกิโลเมตรเป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัดเป็นภูเขาสูงสลับกับหุบเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำที่กระจัดกระจายกันไม่ต่อเนื่องเป็นผืนใหญ่ภูมิประเทศแบ่งเป็น2ลักษณะดังนี้ทิวเขาที่ราบลุ่มแม่น้ำมี2ลักษณะคือ 1. ที่ราบหุบเขาเกิดจากแม่น้ำกัดเซาะบริเวณภูเขา 2. ที่ราบลุ่มแม่น้ำในแอ่งแผ่นดินเกิดจากการทับถมของตะกอนที่มาทับถมกันเป็นพื้นที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณ์แหล่งน้ำภาคเหนือประกอบด้วยกลุ่มที่1ไหลมาทางใต้ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยากลุ่มที่2ไหลไปทางเหนือสู่แม่น้ำโขงและกลุ่มที่3ไหลมาทางตะวันตกลงแม่น้ำสารวินดินในภาคเหนือแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ดินในเขตภูเขาสูงดินบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำแหล่งป่าไม้ในภาคเหนือได้แก่1อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์2อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก3. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 4. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนและ 5. วนอุทยานแพะเมืองผี